สวัสดีค่ะมาต่อกันนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินวิธีที่2ค่ะนะในบทที่2นะคะจะได้กล่าวถึงการวิเคราะห์งบการเงินนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด5วิธีนะคะวิธีแรกก็คือการใช้อัตราส่วนทางการเงินนะคะวิธีที่2จะเป็นการวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวตั้งนะคะวิธีที่3จะเป็นวิธีแนวนอนวิธีที่4เป็นวิธีแนวโน้มและวิธีที่5การจัดทำงบกระแสเงินสดนะคะในเทปนี้ก็จะกล่าวถึงการวิเคราะห์งบโดยวิธีแนวตั้งค่ะการวิเคราะห์งบโดยวิธีแนวตั้งนะคะเราต้องทราบก่อนว่าเราจะวิเคราะห์งบอะไรนะถ้าเป็นงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินงบแสดงฐานะการเงินนะคะถ้าเป็นวิธีแนวตั้งนะคะให้เราเทียบกับสินทรัพย์หรือนะจะเทียบกับหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้นนะเทียบสินทรัพย์หรือเทียบหนี้สินก็ได้หรือผู้ถือหุ้นก็ได้เพราะว่าสินทรัพย์กับหนี้สินและผู้ถือหุ้นมันเป็นตัวเลขเดียวกันถูกไหมคะเพราะเลขมันต้องเท่ากันแต่ถ้าเป็นงบกำไรขาดทุนเมื่อไหร่นะคะเราจะเทียบกับยอดขายนะเทียบกับยอดขายตัวนี้ดังนั้นเราก็จะกำหนดให้ยอดขายเป็นฐานนะคะใน X5 นะคะรายได้จากการขายคือ 99,800 นะคะดังนั้นการวิเคราะห์งบโดยวิธีแนวตั้งเราก็เอาตัวเลขนี้เป็นฐานไปหารทุกรายการแล้วก็คูณ100นะคะงั้นรายการแรกตัวเลขตัวมันเองหารกันก็คำตอบเป็น100นะคะอัตราหน่วยจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนต้นทุนขายนะคะรายการคือ 40,000 ดังนั้นถ้าอยากรู้ว่าแนวตั้งเทียบกับยอดขายเป็นเท่าไหร่แล้วก็เอา 40,000นะคะหารด้วย 99,800 นะคะก็คือเทียบกับนะคะยอดขายนั่นเองนะคะแล้วก็คูณ100คำตอบได้เท่าไหร่คะ 40,000 หาร 98,800 คูณ100คำตอบจะได้เป็น 40.08 นะคะ 40.08 หน่วยจะเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละนะคะรายการที่3ค่ะเป็นกำไรขั้นต้นก็เอา 49,800โทษทีค่ะ 59,800 หารด้วย 99,800 คูณ100นะคะคำตอบจะได้เป็น 59.92% นะคะรายการถัดมาค่ะค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 37,000 ก็เอา 37,000 หารด้วย 99,800 คูณ100นะคะคำตอบจะได้เป็น 37.07 รายการถัดมาค่ะกำไรสุทธิ 22,800 เอาไปหาร 99,800 คูณ100ก็จะได้เป็น 22.85 นะคะอันนี้ก็คือการวิเคราะห์งบโดยวิธีแนวตั้งที่ถัดไปเลยนะคะเป็นวิธีแนวนอนวิธีแนวนอนนะคะสูตรง่ายๆค่ะเอาใหม่ลบเก่าหารเก่าคูณร้อยนะคะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างปีว่ารายการมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่และคิดเป็นร้อยละอย่างไรนะคะในที่นี้มันมี x5 กับ x4 ใช่ไหมคะอันไหนใหม่คะใหม่ก็คือ x5 นั้นสูตรก็จะเป็น x5 ลบ x4 หาร x4 คูณร้อยนะคะดังนั้นในรายการแรกคือขายเราก็เอานะขายของปี X5 99,800 ลบขายของปี X4 79,600 ได้เท่าไหร่หาร 79,600 แล้วคูณ100นะคะคำตอบจะเป็น 25.38 ต้นทุนขายนะคะเราก็เอา 40,000 ลบ 37,000 หารด้วย 37,000นะคะแล้วก็คูณ100นะคะคำตอบก็จะเป็น 8.11 กำไรขั้นต้นก็เป็น 59,800 ลบ 42,600 หาร 42,600 คูณ100นะคะคำตอบก็จะเป็น 40.38 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะคะก็จะเป็น 37,000 ลบ 38,000หาร 38,000 คูณ100นะคะคำตอบก็จะติดลบ 2.63 ตรงนี้สำคัญมากนะเพราะว่าเลขน้อยลบเลขมากค่าได้ลบแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงคือติดลบหรือลดลงนั่นเองนะคะเนื่องจากใส่เครื่องหมายลบด้วยนะคะและกำไรสุทธิค่ะ
22,800นะคะลบ 4,600 หาร 4,600 คูณ100นะคะอันนี้ก็จะได้เป็น 395.65% นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือการวิเคราะห์งบโดยวิธีแนวนอนนะคะและอีกวิธีนึงค่ะเป็นการวิเคราะห์งบโดยวิธีแนวโน้มซึ่งเป็นวิธีที่4นะคะซึ่งในที่นี้บอกว่าให้นะคะเติมตัวเลขที่หายไปนะคะโจทย์ให้มาก็มียอดขายปี X5 X4 X3 X2 และ X1 นะคะวิธีการวิเคราะห์งบโดยวิธีแนวโน้มเนี่ยนะคะเราจะต้องหาปีที่เก่าที่สุดและเซตมันเป็นปีฐานซึ่งในที่นี้ก็คือปี X อะไรคะ X1สูตรก็คือจะต้องเอาปีฐานเนี่ยไปหารทุกๆปีแล้วคูณ100ซึ่งถ้าเป็นรายการในปีแรกที่เป็นปีฐานหารตัวมันเองคำตอบต้องเป็น 100% เสมอนะคะดังนั้นถ้าเราต้องการใส่ข้อมูลให้ครบว่ายอดขายของปี X2 เป็นเท่าไหร่นะคะเขาให้มาแล้วว่าร้อยละของแนวโน้มคือ 96% นะคะดังนั้นยอดขายของปี X2 เป็นเท่าไหร่เราก็วิธีคิดช่องนี้นะคะยอดขายของ X2 ก็เอา 96%คูณนะคะกลับไปที่ปีฐานก็คือยอดขาย5ล้านก็เป็นคำตอบเลยนะคะก็จะได้เป็น4ล้าน8จากนั้นแล้วก็หาแนวโน้มของปี X3 หาไงคะก็เอายอดขายของปี X3 ตั้งหารปีฐานก็คือ5ล้านคูณ100คำตอบก็จะได้เป็น 80% ถัดมาก็ X4 นะคะก็เป็น4,500,000ยอดขายคือ4,500,000หารปีฐานคือ5,000,000คูณ100คำตอบก็จะได้เป็น 90% นะคะทั้งนี้การวิเคราะห์แนวโน้มนะคะตรงนี้ไม่มีกำไรสุทธินะงั้นการวิเคราะห์แนวโน้มเนี่ยเราสามารถจะวิเคราะห์รายการอะไรก็ได้จะเป็นยอดขายก็ได้เป็นกำไรเป็นค่าใช้จ่ายก็ได้แล้วแต่โจทย์จะต้องการให้หานะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการวิเคราะห์งบนะคะที่เพิ่มให้ในเทปนี้ก็จะได้แก่การวิเคราะห์งบโดยวิธีแนวตั้งการวิเคราะห์งบโดยวิธีแนวนอนแล้วก็การวิเคราะห์งบโดยวิธีแนวโน้มนะคะก็ขอให้นักศึกษาไปทบทวนนะคะการวิเคราะห์งบทั้ง3แบบนี้นะคะสำหรับเทปนี้ก็ขอบคุณค่ะ